สวัสดีครับนะครับผมอาจารย์โดนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับโอเควันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสำหรับมือใหม่เลยนะครับที่หัดจับเขาเรียกว่าคอร์ดทาบนะครับอย่างเช่นคอร์ด F เนี่ยนะที่เราเจอกันเนี่ยนะครับโอ้คอร์ดมันยากเหลือเกินนะครับคอร์ด F เนี่ยนะฮะช่วงแรกๆเราจับกันแล้วทำไมจับแล้วมันบอดเลยนะครับนึกออกไหมครับแล้วทำไมมันถึงแบบฟังเสียงแบบแป๊กแป๊กแป๊กอย่างเงี้ยฟังไม่เพราะเลยนะครับอย่างแรกเลยครับต้องแยกเป็นส่วนๆหลักๆก่อนนะครับคือเรื่องของความแข็งของตัวกีตาร์นะครับความแข็งของสายกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นสายตรงนี้ความสูงของสายหรือความสูงของนัดนี้ครับหรือสายที่ใส่ด้วยนะครับรวมถึงกำลังนิ้วหรือวิธีการจับของเราอีกส่วนหนึ่งนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ปัญหา2ส่วนนี้ให้ได้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยเราจะมาแก้ปัญหาที่กีตาร์ของเราก่อนนะครับเนื่องจากกีตาร์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับความแข็งของสายก็จะไม่เท่ากันอีกสายเบอร์ไม่เท่ากันความสูงของสายก็ไม่เท่ากันอีกนะฮะเราจะทำยังไงทำให้มันนิ่มลงได้ต้องทำให้มันนิ่มลงก่อนนึกออกไหมครับลงถึงความสูงของนัดที่เป็นสีดำๆอย่างเงี้ยครับสูงของนัดเนี่ยนะครับมันก็ไม่เท่ากันอีกเพราะฉะนั้นถ้าไม่เท่ากันเนี่ยนะครับมันก็จะความแข็งก็ไม่เท่ากันอีกบางคนสูงมากก็แข็งมากนะครับอย่างเงี้ยที่ผมบอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันสายนิ่มลงก่อนนะครับโดยการทำอย่างไรโอเคเรามาดูข้อแรกก่อนเราจะต้องดรอปสายลงไปครึ่งเสียงก่อนวิธีของผมนะครับวิธีของผมก็คือดรอปสายลงไปครึ่งเสียงก่อนแล้วดรอปยังไงทำยังไงมันคืออะไรก่อนนะครับเราต้องรู้ธรรมชาติของสายกีตาร์ก่อนปกตินะครับสายกีตาร์นะครับตั้งแต่สาย6 5 4 3 2 1เนี่ยนะครับมันจะเป็นโน้ต E A D G B E นะครับ E A D G B E แต่กรณีที่ผมดรอปไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราต้องดรอปลงไปครึ่งเสียงนะครับซึ่งดรอปแล้วมันก็จะกลายเป็นโน้ตสายตั้งแต่สาย6ไปถึงสาย1นะครับ E flat A flat D flat G flat B flat E flat นะฮะ E flat A flat D flat G flat B flat E flat นะครับซึ่งมันก็เสียงมันก็จะต่ำลงไปครึ่งเสียงแน่นอนครับเวลาพอเราหย่อนสายเนี่ยแรงตึงมันจะน้อยลงมันก็จะนิ่มขึ้นทีนี้มันจะเกิดปัญหาว่าเอ๊ะแล้วจะตั้งยังไงดรอปสายยังไงให้มันเป็นลงไปครึ่งเสียงได้ตามที่อาจารย์บอกนะครับเราต้องใช้แอปจูเนอร์แหละครับแอปจูเนอร์ที่มีอยู่ในโทรศัพท์ทั่วไปนึกออกไหมครับซึ่งปกติคนก็เคยคุ้นเคยกับการตั้งสายด้วยการใช้แอปอยู่แล้วนะครับแต่แอปบางตัวที่หน้าตาแบบคนทั่วไปใช้กันเนี่ยบางทีมันล็อกไว้แล้วเราไม่ได้ซื้อแบบตัวเต็มเนี่ยมันจะล็อกไม่ให้ดูจูนสายแบบ E flat ได้มันจะต้องไปซื้อเขาหรือว่าจูดสายได้แต่สแตนดาร์ดเท่านั้นนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำแอปนิวหนึ่งตัวที่มันสามารถใช้จูนแบบ E flat ได้นะครับก็คือเดี๋ยวลองดูภาพที่ผมขึ้นให้นะครับมันใช้ได้ทั้ง Android และ iPhone เลยนะครับก็คือชื่อ Pano Tuner นะครับ Pano Tuner เนี่ยนะครับมันจะเขียนไว้เลยว่าเป็นโครมาติกจูเนอร์โครมาติกจูเนอร์คืออะไรก็คือสามารถดรอปสายลงไปต่ำได้ตามชื่อโน้ตตามที่ผมบอกได้เลยครับนึกออกไหมฮะนี่ครับคุณก็เซิร์ชเข้าไปแล้วก็กดโหลดมันเข้ามาตอนนี้มันให้ใช้โครมาติกจูเนอร์ได้ฟรีอยู่นะครับคุณก็จูนให้มันเป็น E flat A flat D flat G flat B flat แล้วก็ E flat ซึ่งต้องผ่อนนะครับไม่ใช่ทำให้สูงขึ้นนะครับผ่อนสายทำให้มันนิ่มขึ้นโอเควิธีการตั้งยังไงผมจะไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันว่าตั้งสายยังไงแบบในการตั้งสายแบบโดยใช้แอปนี้นะครับโอเคแต่ผมว่าเดี๋ยวคุณลองคุณคงพอจะเข้าใจได้โอเคนะครับเมื่อคุณทำสายนิ่มขึ้นแล้วนะครับพอหย่อนแล้วมันจะนิ่มขึ้นสังเกตมันจะนิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่มันยังไม่พอหรอกนะครับเสียงกีตาร์ที่คุณได้ก็จะต่ำลงไปครึ่งเสียงนึกออกไหมฮะแบบปกติที่เราจูนสแตนดาร์ดเนี่ยครับเราจะต้องมีเจ้าเครื่องนี้อีกหนึ่งตัวนี่เขาเรียกว่าเห็นไหมคาโป้เนี่ยครับหลายคนคิดว่าต้องมีอยู่แล้วนะครับเราจะช่วยผ่อนแรงมันก็ไปอีกปกติคาโป้เนี่ยถ้าหนีบลงไปมันจะทำให้เสียงสูงขึ้นใช่ไหมครับเนื่องจากกีตาร์ตัวนี้ต่ำลงไปครึ่งเสียงแล้วนะฮะปึ้งเราหนีบเข้าไปช่องที่1มันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะเป็นเสียงกีตาร์ปกติซึ่งเราเล่นคอร์ด C คอร์ด F คอร์ด G อย่างเงี้ยครับได้ปกติเลยเสียงมันก็จะเท่ากับเสียงสแตนดาร์ดที่เราตั้งไว้แล้วนึกออกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราถอดออกปึ้งมันก็จะเป็นเสียงก็จะต่ำลงเห็นไหมครับแต่ถ้าอย่างนี้ก็จะสูงขึ้นเอางี้เข้าใจนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็มองฝั่งนี้เป็นช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3แทนนี่ก็ออกไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนื่องจากการหนีบด้วยคาโป้มันจะทำให้สายต่ำลงไปอีกนิดนึงนะครับเนี่ยครับ
มันจะช่วยทุ่นแรงลงไปได้อีกนะครับนึกออกไหมครับมันก็ทำให้กีตาร์เรานิ่มขึ้นสายความสูงของสายก็จะต่ำลงนิดหนึ่งนะครับช่วยได้นะครับเรามาดูกันเห็นไหมนะครับมันก็จะง่ายขึ้นคุณลองจับดูคุณจะรู้ว่ามันจะง่ายขึ้นนะครับนะครับนี่คือเรื่องแรกผ่านไปสำหรับการทำให้สายกีตาร์นิ่มขึ้นนะครับนึกออกไหมครับโดยการวิธีที่ผมบอกต่อไปมาดูหลักการข้อที่2คือวิธีการจับนะครับวิธีการจับอย่างผมยกตัวอย่างให้คอร์ด F คอร์ดเดียวเลยกันนะคอร์ด F เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นคอร์ดทาบอะส่วนที่สัมผัสสายดูมือผมนะครับนี่ผมจะทำเป็นอย่างนี้สัมผัสคอกีตาร์ต้องเป็นนิ้วชี้ไอ้ชั่วทีนิ้วโป้งให้อยู่หลังคอกีตาร์แล้วใช้วิธีการบีบอย่างนี้เนอไม่ใช่ตรงนี้นะถ้าเราจับอย่างนี้สังเกตไหมข้อมือเราจะเอียงอย่างนี้เราจะจับยากถ้าเราจับอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมเลยให้ลักษณะแบบให้เอานิ้วตรงเหมือนอย่างนี้ครับแล้วก็สัมผัสสายกีตาร์ตั้งนิ้วให้ตรงนิ้วเราก็จะโค้งสวยนะครับแล้วจะตรงนี้บีบเข้าไปไม่ใช่ตรงนี้บีบนะใช่ตรงนี้บีบเป็นไงครับคุณก็ต้องมีกำลังมือเหมือนกันแหละเดี๋ยวเรื่องประกาศการฝึกกำลังนิ้วผมก็จะแปะแว่เหมือนกันแต่คุณจะต้องตั้งนิ้วให้ตรงเราจะตั้งอย่างนี้ไม่ได้เราจะเล่นคอร์ดทาบไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาไว้หลังมืออย่างนี้เอานิ้วโป้งไว้หลังคอนะครับแล้วก็จับทีละสายก่อนอย่างเช่นคอร์ด F อย่างเงี้ยจับที่สาย6กับสาย5ก่อนเอานิ้วโป้งไว้หลังคอนะแล้วก็บีบก็หากันอย่างงี้นะครับแล้วค่อยใส่นิ้วก้อยแล้วค่อยใส่นิ้วกลางมาแล้วค่อยออกแรงบีบแล้วกดที่ปลายตรงนี้ไปทีละส่วนก่อนทำให้ได้ทีละส่วนก่อนนะครับคุณถึงจะกดได้นะครับก็คือคุณจะต้องวางมือเป็นอย่างงี้เห็นมั้ยไม่ใช่อย่างงี้นะอย่างงี้ผิดอย่างงี้นะลองฝึกดูครับวิธีการเอานิ้วโป้งไว้หลังคอเป็นที่ใช้ได้ทั้งคอร์ด B flat นะครับฟอร์ม B flat นะครับคอมฟอร์ม F ฟอร์ม F sharp minor อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคลองดู2ส่วนวิธีการทำแบบนี้ผมว่ามันจะช่วยทำให้คุณจับคอร์ดทาบได้ง่ายขึ้นนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับฝาก Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ